วอีกหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องของครีมบำรุงหน้าเหมือนกันเดี๋ยวนี้เนี่ยนะมีโฆษณาเยอะมากเลยครีมหอยทากครีมบัวหิมะครีมสาหร่ายครีมไข่มุกหลายๆคนฟังแล้วเนี่ยนะคะบอกว่าเอ๊ะมันดีจริงหรือเปล่าหรือว่ามันดีหรือว่ามันเสียยังไงแล้วก็มีสุภาพสตรีบางท่านเนี่ยนะคะไปโพสต์ภาพของตัวเองทางโซเชียลเน็ตเวิร์กว่าใช้ครีมหอยทากแล้วเนี่ยหน้าด่างหน้าเสียหายไปเลยทีนี้มันจะเป็นจริงๆเนี่ยนะคะเป็นจริงหรือเปล่าว่าใช้แล้วหน้าเสียหายเราก็เลยส่งทีมงานรายการผู้หญิงเนี่ยนะไปสัมภาษณ์คุณหมอผิงผู้ที่มีความรู้เลยนะคะแพทย์หญิงธิดาการรุจิพัฒนกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและเวชศาสตร์ชะลอวัยจากโรงพยาบาลสมิติเวชหมอผิงบอกเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะว่าครีมชื่อแปลกๆทั้งหลายเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นครีมหอยทากครีมบัวหิมะครีมสาหร่ายครีมไข่มุกจริงๆแล้วครีมเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ครีมที่แปลกประหลาดหรือว่าอันตรายอะไรเลยเพราะแต่ละอย่างล้วนมีสรรพคุณในการช่วยบำรุงผิวได้แต่ความอันตรายนั้นเนี่ยนะคะถ้าจะมีเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดจากส่วนประกอบอื่นๆที่ผู้ผลิตเนี่ยใส่ลงไปในครีมมากกว่าคุณหมอบอกด้วยนะคะว่าผู้ผลิตหลายรายเนี่ยมีการนำสารเคมีที่อันตรายมาผสมเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยใช้แล้วเห็นผลได้เร็วเช่นสารทำให้หน้าขาวเร็วไม่ว่าจะเป็นสารปรอทสารไฮโดรควินอลหรือว่ากรดเข้มข้นต่างๆโดยสารเหล่านี้เนี่ยนะคะใช้แรกๆมันจะกัดหน้าทำให้หน้าเนี่ยดูใสเด้งเลยแต่พอใช้ไปสักระยะเนี่ยจะเกิดอาการแพ้ผิวบางลงแล้วก็เกิดอาการอักเสบได้เหมือนกับที่เราเห็นคนเนี่ยเอารูปเนี่ยไปแชร์ในอินเทอร์เน็ตว่าหน้าเกิดความเสียหายนะคะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอบอกเลยสำคัญมากๆก่อนจะใช้ครีมอะไรควรจะเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือมีสถานที่ผลิตชัดเจนมีเลขที่อย.ที่สามารถตรวจสอบได้แล้วก่อนเริ่มใช้นะจะต้องตรวจสอบกับผิวของเราก่อนโดยตรวจสอบที่ไหนตรวจสอบที่ท้องแขนคุณหมอบอกเลยแล้วคุณหมอยังแนะด้วยนะคะวิธีรักษาหน้าของเราให้ที่มีส่วนประกอบของสารแปลกๆมันไม่ได้เป็นข้อจำเป็นว่าอุ๊ยในการดูแลผิวเราต้องใช้ไอ้พวกนี้ตลอดเวลาเพราะอย่างที่บอกว่าพื้นฐานมีแค่3อย่างค่ะ